โค้ดไงมีแค่โค้ดโค้ดหนานี่เป็นทริปเปิดตัวหวานใจของเราเลยมั้ยไม่ได้เรียกว่าเปิดตัวหรอกเราใช้ชีวิตปกติของเราเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเราก็ใช้ชีวิตปกติก็คือไปเที่ยวกันปกติอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือไปในฐานะอะไรนะคะไปด้วยกันในฐานะอะไรอันนี้ใช่คนตอบแทนมีคนตอบแทนแล้วใช่คือเราก็ไม่ได้ปิดบังเพราะว่าตอนนี้เราก็ยอมรับว่าเราก็มีแฟนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ตอบตรงเขาก็เป็นแฟนเราอะไรนะคะเขาก็เป็นแฟนเราตอนนี้เอาก็ต้องถามเขาเขาเป็นแฟนเราเพราะเขาก็เป็นแหละแต่อย่างก่อนหน้านี้เราแทบจะไม่รู้เลยว่ากวางเป็นคนงงเพราะเรายังไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยคือปกติอะตามนิสัยกวางค่อนข้างเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวทุกคนจะรู้เลยเวลากวางมีแฟนอะไรเงี้ยกวางไม่ค่อยเปิดขนาดแบบแฟนเก่ากวางเนี้ยกวางก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าคีปให้มันเป็น private zone ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ในเมื่อมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เลยก็ตอบทุกคนเพื่อความสบายใจพวกคุณนี้มันจะมีดราม่าดราม่าเหรอคะเรื่องอะไรอ่ะที่ไปอีกคนนึงอ่ะอ๋อมันเรื่องเก่าแล้วเราไม่ตอบจริงจริงเรามีการเราอยากจะพูดอะไรนะเพราะหลายคนตีความผิดว่าอาจจะคือว่าเราไปแย่งมาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรคนที่รู้สึกว่าอ่านข่าวไม่ตรงพลาดหัวคือสำหรับตัวกวางนะมันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะไปแบบว่าอธิบายกับคนที่แบบอคติกับตัวเราแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยกวางก็แค่ใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีทำตัวเองให้มีความสุขคืออันเนี้ยมันทุกคนที่อยู่รอบตัวเราทุกคนมีความสุขเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคือพอยต์ของกวางนะคะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะไปอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไม่ได้ว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็พยายามให้เกียรติกับทุกฝ่ายด้วยการที่ว่าเราไม่ทำให้เรื่องมันใหญ่ขึ้นไปอีกใช่นานเรื่องกวางถ้านับให้นับเป็นเวลาหมายถึงตั้งแต่ตอนไหนจ๊ะไม่หมายถึงว่าทำลายมันไม่ได้คาบเกี่ยวใช่ไหมแต่สิ่งที่ของเก่าของเขาแบบมาคุกกับเราสำหรับตัวกวางนะเท่าที่กวางรับรู้มาคือในเรื่องที่เป็นเรื่องของกวางคือไม่ขาดของใครเนาะใช่ค่ะก็คือกวางยืนยันว่ามันไม่ได้มีตามที่เหมือนใช่ค่ะใช่ตอนนั้นมันหนักใจมาตอนที่ความยังไม่ออกมาเทียมันไม่ได้หนักใจแต่มันกลายเป็นว่าคือตอนนั้นทุกคนมันเข้าใจใช่สิคือทุกคนมันเข้าใจผิดกันไปแล้วอะต่อให้เรามาอธิบายคนก็จะว่าเราแก้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอธิบายกับคนที่เขาไม่ถูกใจเราเราก็จะมองดูเป็นตัวร้ายอยู่ดีอะใช่เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าทุกเรื่องราวมันมีเหตุผลของมันเสมออยู่ที่ว่าเราจะจัดการกับปัญหาทุกอย่างยังไงตอนนั้นกวางเลือกที่จะเงียบเพราะว่ากวางไม่อยากทำให้เรื่องมันแรงกวางไม่อยากให้กระทบถึงพ่อแม่กวางไม่อยากให้กระทบถึงคนรอบตัวกวางกวางแบบคิดในหลายทางนะซึ่งเราก็คิดว่าเราก็ให้เกียรติทางฝั่งผู้ชายให้เกียรติทางฝั่งผู้หญิงให้เกียรติทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ออกมาพูดดีกว่าเพราะว่าการที่เงียบเนี่ยกวางสำหรับตัวกวางนะมันทำให้เรื่องมันซอฟที่สุดแต่พอเราเงียบปุ๊บคนก็จะเข้าใจไปตามนั้นเลยมันขึ้นอัดนะการที่เราสึกว่าถ้าเราพูดตั้งแต่ทีแรกมันก็จะได้จบนะวันนั้นไม่นะคะเพราะกวางรู้สึกว่าวันนั้นอะทุกคนให้กำลังใจกวางเยอะมากคนที่รู้จักกวางจริงๆเขาจะรู้ว่าตัวกวางเป็นยังไงกวางก็เลยรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นอะเราอยู่คนที่เรารักแค่ตรงเนี้ยเรามีความสุขที่สุดแล้วใช่ไหมท่านกายเขาว่าอย่างไรบ้างเขาก็ให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยเขาก็เป็นครั้งแรกที่เขาแบบว่าตกเป็นข่าวเหมือนกันเขาก็ตกใจอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบพยายามแบบบอกเฮ้ยไม่เป็นไรนี่เป็นเรื่องปกติวงการบันเทิงกวางเขาเครียดแทนเราอะไรนะคะไม่เลยเขาปกติเลยค่ะเขาปกติเลยเพราะส่วนมากอ่ะเขาไม่ค่อยแบบว่ายุ่งเรื่องในวงการเท่าไหร่หรือเรื่องข่าวเท่าไหร่แค่คนมาถามเขาเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเป็นข่าวอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยแต่ตอนที่เป็นข่าวได้กลับไปถามเขาไหมคะว่าเอ้ยมันมีการเขาจะผิดกันไหมหรือว่ายังไงทำไมคือจริงๆอ่ะตัวเขาก็ยืนยันกับทางเราแล้วก่อนที่เขาจะมาเริ่มกับเราใช่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 เขาค่ะได้คุยกันไหมคะทั้งสองคนตอนนี้คือได้มีโอกาสได้คุยเราคุยกับเอาง่ายๆกับเพื่อนเราเดี๋ยวกับเพื่อนเราอ่ะกับเพื่อนเราที่เราจะเฟซเหมือนกันอ่ะเราได้เคลียร์กันไหมหรือว่าได้คุยไหมหรือว่าคือสำหรับตัวกวางนะทุกคนเข้าใจว่าเดอะเฟซอ่ะสนิทกันทุกคนจริงๆบางทีมันอยู่คนละรุ่นคนละซีซั่นไปเลยอะไรเงี้ยบางทีมันเอาพูดตรงๆนะมันก็คือแค่คนรู้จักไม่ได้สนิทกันใช่คือสำหรับตัวกวางนะถ้าคนที่สนิทกันคือคนที่อยู่ในชีวิตของเราใช่แต่เราได้คุยกับเขาเรื่องข่าวกับใครคะกับเพื่อนกับเพื่อนทั้งพิมอ่ะอ๋อไม่ค่ะไม่เลยค่ะใช่ใช่เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นอ่ะมันเป็นเรื่องที่เขาเป็น
เขาเป็นพาร์ทก่อนหน้าเราซึ่งเราเป็นพาร์ทตรงนี้ซึ่งเราคิดว่ามันคนละเรื่องคนละส่วนหลักกันแล้วการที่เราไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ให้เกียรติเขาสำหรับตัวกวางนะก็คือความมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วใช่มันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วเอาตรงๆนะนี่คือจะปีแล้วอะใช่จะปีนึงแล้วนะผ่านไปไวมากใช่เรายืนยันว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ของเราคือมันตรงนะเคลียร์ใช่ใช่สำหรับตัวกวางคือในทุกเรื่องที่กวางรับรู้มาสำหรับตัวกวางนะกวางเคลียร์ใช่เรากลับมาแลนดิ้งที่ปารีสต่อเป็นยังไงบ้างมันดูแบบว่าหนาวไหมคะวันนั้นไม่หนาวชุดที่ใส่วันไหนวันที่ปารีสวันที่ไอเฟลแต่ตอนนี้คือแอร์หนาวมากพูดไปสั่นไปที่หอไอเฟลใช่แรงบันดาลใจจะชุดนั้นมาจากไหนชุดนั้นคือเอาตรงๆยืมเพื่อนมาคือธีมวันนั้นคือสปาร์กริ้งก็คือทุกคนใส่ชุดแบบแวววับกันหมดใช่แต่ว่ากวางไม่ได้เตรียมชุดไปก็เลยอ่ะเพื่อนกูมีชุดนี้อ่ะให้ยืมก็เลยใส่ใช่ค่ะตอนใส่ถ่ายไปเราคิดไหมว่ามันจะมีดราม่าอะไรออกมาขนาดไม่เลยค่ะเพราะว่าทุกคนตรงนั้นก็คือแก้ผ้าสู้ตายอ่ะใช่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวใช่คือถ้าทุกคนไปตามดูในโลเคชั่นของหอไอเฟลอ่ะจะเห็นว่าฝรั่งถ่ายมุมนั้นเยอะกันมากๆใช่ไม่ใช่แค่เราคนเดียวแล้วคือหลังจากกวางไปเนี่ยแบบเรียงไปอีกเป็น10อ่ะเยอะมากๆใช่เราไม่คิดหรอกว่ามันเป็นดราม่าเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ไปใส่แบบว่าเดินข้างถนนแล้วก็แบบมีเสื้อคลุมของเราไปคือมีโค้ดใช่แล้วก็มีโค้ดคลุมไปคนก็เลยไปเมนว่าสงสารกวางเอาผ้าไปเป็นปอแต่เตรียมเสื้อผ้าไปเยอะมากเลยนะ7กระเป๋าอ่ะ7กระเป๋าใหญ่เลยใช่แต่กับการที่คนไปคอมเมนต์คืออาจจะค่อนข้างแรงว่าเพราะเราแต่งตัวแบบนี้แหละเลยทำให้คนต่างชาติมองผู้หญิงไทยแบบนั้นแบบนี้ตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างคะกวางสำหรับตัวกวางนะการแต่งตัวของกวางอ่ะกวางคิดว่ามันเป็นสิทธิส่วนตัวของกวางนะคือผู้หญิงทุกคนอ่ะมีสิทธิที่จะแต่งตัวยังไงก็ได้แต่สำหรับตัวกวางอ่ะกวางเลือกที่จะแต่งตัวแบบนี้เพราะว่ากวางชอบแบบนี้เรามั่นใจในตัวของเราอ่ะเราแฮปปี้เรามีความสุขเราแต่งอย่างนี้เราชอบอ่ะเราก็เลยไม่รู้จะบอกทุกคนยังไงว่าถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่เราใส่แล้วเรามีความสุขใช่ว่ามันแรงเกินไปไหมถ้าคนมันไม่มีว่ารู้เห็นแล้วอายแทนหรืออะไรแบบนี้ค่ะคือเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแต่งตัวเซ็กซี่มั้งคะสำหรับตัวกวางนะแต่สำหรับกวางอ่ะกวางชอบไงถ้าแบบไม่ถูกใจก็ขอโทษด้วยแต่สำหรับตัวเองอ่ะคือเราแฮปปี้มีความสุขคือจบใช่ตอนที่ใส่ถ่ายเดินแอบมีระแวงตัวเองไหมมันจะหรือว่ามันต้องเซฟยังไงไหมชุดนั้นก็คือว่ามีเซฟไหมเซฟมันก็เขาก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรแปะของเขาอยู่ใช่เราก็ต้องมีบ้างเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็คือโล่งโจ๊กไปใช่แฟนว่ายังไงบ้างใส่ชุดนั้นไปเดินเขาก็แอบแบบเปลี่ยนไหมแต่เราก็แบบไม่ชอบอยากใส่เขาห่วงเขากลัวเราหนาวเขาเป็นห่วงเรากลัวเราหนาวเพราะว่าทุกเพราะว่าคนนอกคนอื่นที่เขาแต่งตัวแบบว่าใส่แบบตอนนั้นอากาศประมาณแบบ4องศาใช่เขาก็ใส่กันแบบประมาณแบบ3ชั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่ทำคอนเทนต์เพื่อไปอยู่ตรงหน้าหอไอเฟลทุกคนคืออย่างนี้หมดเลยถอดกันหมดแสดงว่าฟังนี้นะว่ามันเป็นการแค่ทำคอนเทนต์เท่านั้นใช่มันเพื่อการคอนเทนต์เท่านั้นเราไม่สามารถเดินข้างถนนได้จริงๆพี่กับชุดนั้นไม่งั้นเราคงโดนฉุดถ่ายประมาณเท่าไหร่ได้เป็นนาทีไม่ถึงนาทีอุ้ยกวางว่าไม่ถึงนะ5นาทีเพราะว่าไอ้หอไอเฟลอ่ะเขาจะมีแบบไฟวิบๆๆๆอ่ะค่ะทุก1ชั่วโมงมันจะมีทุก5นาทีทุก1เอ้ย1ชั่วโมงมันจะมีแค่5นาทีแล้วก็ถ่ายแค่ไฟวิบๆๆๆแล้วก็จบใช่ถือว่าเปรี้ยวที่สุดในนั้นได้มั้ยคะอะไรนะคะชุดเราถือว่าเปรี้ยวที่สุดในนั้นอ๋อไม่เพื่อนกวางเปรี้ยวกว่าเพื่อนกวางนี่คือตัดชุดไปเลยใช่กลับมาเรื่องความรักนิดนึงเนาะถ้าหวังมั้ยกับรักใครเราคิดว่าให้มันสบายๆดีกว่าใช่ไม่เรียกว่าคาดหวังหรอกเพราะว่าตัวกวางอ่ะกวางเคยคาดหวังกับความรักมาเยอะแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังมาเยอะเพราะฉะนั้นครั้งนี้เราอยากให้มันสบายๆอยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบครอบครัวมากกว่าแล้วความกดดันคำว่าอีกไฮโซอีกแล้วไม่หรอกเขาไม่ใช่ไฮโซเลยคือเขาก็คนปกติธรรมดาทั่วไปนี่แหละแต่แค่เราเป็นดาราแล้วเขามาแฟนเรามาเป็นแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะไปพาดข่าวว่าเป็นไฮโซแต่จริงๆเขาปกติเลยค่ะคนปกติเลยแต่เขาก็ดูเหมือนข้างรักเราเหมือนกันนะ ดูแลดีจริงเหรอคะดูแลดีดูแลดีใช่แต่เขาข้างมาสนับกวางอะไรนะคะข้างหลังไหมผู้ชายดูแลดีนี้เราสึกว่าตอบโจทย์เราก็ขอให้ดูแลดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใช่อะไรในตัวเขาที่แบบน่ารักที่สุดเท่าที่ผมมาเท่าที่เจอมาเหรอคะเขาเป็นคนไม่คิดเล็กคิดน้อยแล้วมันทำให้เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วเรามีอะไรเราก็คือสามารถคุยกับเขาได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยนี่เป็นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้กวางรู้สึกว่าเราอยู่กับเขาแล้วเราไม่อึดอัดเลย
เราเป็นตัวเองได้เรื่องเซ็กซี่เขาว่ายังไงบ้างเพราะสำหรับความเขาเป็นหนึ่งในสองอุ่นกันคือจริงๆเขาก็แอบห่วงอยู่เหมือนกันว่าแบบก็ให้แต่งตัวเรียบร้อยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่สำหรับตัวเรานะเรียบร้อยแค่ไหนเราก็บอกว่าไม่ได้เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่ขอเหอะไม่ทำให้ไม่ขอไม่ทำให้ได้ไหมคือชอบมันเป็นสไตล์ของเรามันต้องมีลิมิตเหมือนว่าลิมิตเขาแค่ไหนก็ลิมิตเราใช่คือในทุกครั้งเวลาที่เราแต่งเซ็กซี่อ่ะเราเซ็กซี่แต่เราเซฟไงเราไม่ได้เซ็กซี่ถึงขั้นที่แบบว่าจะสามารถแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราแก้ในลักษณะที่แบบว่าดูดีใช่ไม่ได้แก้จนถึงขั้นแบบว่าดูโปรเปื่อยอะไรเรียราดใช่ไม่เรียราดโอเคครับใช่ค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ